มาดูเรื่องมุมมองหรือก็ความไว้เนื้อเชื่อใจจากบรรดาผู้สันทัดกรณีครับนะซึ่งการอ้างอิงส่วนหนึ่งนะบริษัทรับประกันถูกกฎหมายของทางต่างประเทศเนี่ยตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขามีเรียกว่าการวิเคราะห์ที่มันลึกแล้วก็มองใครเป็นตัวเต็งต่างๆเนี่ยมันมีพื้นฐานที่รองรับได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่แปลกว่าญี่ปุ่นเป็นเต็งหนึ่งญี่ปุ่นเป็นเต็งหนึ่งในเอเชียนครับครั้งนี้ในอัตราที่แทงเอา2บาทไปแลก5บาทอ่ะค่ะถือว่าเขามันแต่มากนะถือว่าต่ำนะคือหมายถึงว่าโอ้โหบอลยังไม่เริ่มเตะเลยเนี่ยโอ้โหจะเอาจะสมมุติเรามั่นใจญี่ปุ่นเนี่ย2บาทแลก5บาทหรือว่า1บาทได้2บาท50เนี่ยมันดูเป็นการลงทุนที่มันต้องลุ้นเหนื่อยอ่ะต่อใช่ใช่มั้ยนึกออกมั้ยถ้าสมมุติว่าจ่ายสัก5ต่อสมมุตินะ5ต่อเนี่ยมันตัดสินใจง่ายแต่นั่นแหละญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นไงก็บริษัทรับประกันถูกกฎหมายเค้าก็มองว่าโอกาสเป็นแชมป์มันสูงมากอ่ะครับเพราะนั้น2ต่อครึ่งประมาณนี้นะทีนี้เต็ง2คือเกาหลีใต้เกาหลีใต้เนี่ยขยับไป5ต่อละครับ1บาทแลกกลับมาได้5บาทพูดถึงก็น่าสนใจนะเพราะเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นถ้าเกิดเข้าที่1ทั้งคู่เนี่ยเขาอยู่คนละสายกันอยู่คนละสายมันมีสิทธิ์ไปวัดนัดเดียวนัดชิงอ่ะถูกไหมนัดชิงอะไรก็เกิดขึ้นได้เปลี่ยนแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยชุดไหนชุดนั้นชุดเด็กชุดใหญ่ญี่ปุ่นเจอเกาหลีใต้เนี่ยสกอร์ออก 3-0 ตลอดเลยคือชุดเล็กที่มาเตะที่บ้านเรา U17 เนี่ยญี่ปุ่นก็ชนะไป 3-0 แล้วแมตช์นั้นเนี่ยที่สนาม BG เนี่ยนะฮะเกาหลีใต้เหลือ10คนตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกไงไม่งั้นเกมมันคงจะสนุกมากกว่านี้ส่วนชุดใหญ่ที่อุ่นเครื่องกันเนี่ยนะฮะเป็นการอุ่นเครื่องในช่วงโควิดนะฮะไม่ฟูลทีมเหมือนกันทั้งคู่มันก็คาดเดาในลำบากแต่ถ้ามาชิงกันจริงๆในเอเชียนคัพในครั้งนี้ผมมั่นใจว่ามันจะเป็นเกมอีกแบบนึงมันจะสนุกแน่นอนแล้วทีมชุดใหญ่ทั้งคู่อ่ะญี่ปุ่นไอเกาหลีเขามีซนใช่ไหมซนมินมีวางอีชานมีอีคังอินมีอะไรพวกเนี้ยมีคิมมินแจมเมื่อคืนอีคังอินคิมมินยิงให้กับเป๊ะใช้ได้นะครับเพราะนั้นมันก็น่าดูนะแต่ญี่ปุ่นก็โอ้โหมันขึ้นชื่อว่าญี่ปุ่นก็บอกลำบากแต่ว่าแต่ถ้าถามส่วนตัวพิชี่มองว่าถ้าเกิดว่ามาเจอกันตัวต่อตัวจริงๆนะญี่ปุ่นดูมีภาษีดีกว่าใช่ดีกว่านิดนึงนะใช่เพียงแต่ว่าเส้นทางในเอเชียนคัพนะมันแต่ไหนแต่ไรมาต้องบอกเลยว่าตัวเต็งเนี่ยบางทีมันไม่ใช่ตัวเต็งนะ มันจะไปเจอจะไปตกรอบน็อกเอาท์อ่ะบางทีบุกแล้วยิงไม่ได้อ่ะคือไปเจอเกมที่มันเหนียวแน่นรับแน่นๆแล้วไปแพ้จุดโทษแบบเนี้ยคือมันจะมีลักษณะแบบนี้คือหมายความว่าอย่างทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีเองเนี่ยพอเป็นทีมเต็งทุกทีมที่เจอกับ2ทีมนี้ขอแค่ไม่เสียประตูไว้ก่อนใช่ๆแล้วไปวัดมันก็จะเป็นงานยากของทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีแล้วแหละว่าจะสามารถเจาะคู่แข่งได้หรือเปล่าแล้วจะเจอเกมเหนียวๆแบบนี้ทุกเกมใช่คือตอนนี้เรามั่นใจแหละว่ารู้สึกว่าญี่ปุ่นใครจะหยุดเขาถูกไหมแต่ว่าเอเชียนคัพนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะนะครับทีนี้โอเคเกาหลีใต้คือเต็ง2 อัตราจ่ายคือ5ต่อตามมาด้วยเต็ง3มี3ทีมร่วมกันนะครับซาอุดิอาระเบียออสเตรเลียแล้วก็อิหร่านอัตราจ่ายคือ7ต่อนะครับถัดไปคือถัดไปก็เป็นอันดับอื่นแล้วแต่ว่าเรามาดูเวียดนามเวียดนามนี่คือเต็ง16ค่ะ150ต่ออันนี้คือเป็นแชมป์นะ150ต่อไทยเนี่ยอยู่อันดับตัวเต็งติดกับเวียดนามเลยเวียดนามเต็ง16ไทยเต็ง17ครับแต่ว่าในขณะที่เวียดนามเขาจ่าย150ต่อไทยเนี่ยทะลุไป250ต่อเลยนะห่างกันเยอะเยอะนะเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกไปแหละพอไม่มีชื่อธีรศิลป์ไม่มีชื่อชนาธิปเนี่ยผมมองว่านักวิเคราะห์ทั้งหลายทั้งแหล่เขามองว่าโอ้โหอันดับของทีมไทยมันร่วงลงไปเยอะนะอันดับตัวเต็งเนี่ยนะฮะก็เขามองว่าเรามีโอกาสได้แชมป์น้อยกว่าเวียดนามมันก็เถอะแล้วเราเนี่ยอยู่เต็ง17นะเท่ากับเลบานอนแล้วก็ทาจิกิสถานใช่ซึ่งปกติแล้วถ้าเปรียบเทียบเวลาเราเจอกับเลบานอนทาจิกิสถานคือถ้าดูแบบนี้หมายความว่าเขาบอกว่าเราอ่ะอยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับเลบานอนกับทาจิกิสถานแต่ปกติแล้วเวลาเราเจอ2ทีมนี้เราชนะนะชนะก็ชนะแต่ไม่ถึงกับแบบเป็นบอลที่ไม่ถึงกับบอลที่เหนือกว่ากันอะไรแบบนี้ต่ำลงไปเนี่ยก็จะมีอินเดียมีมาเลเซียมีอินโดนีเซียรวมถึงคีร์กีสถานด้วยนะนะครับแม้ว่าอันดับโลกจะดีกว่าเรานะครับรวมถึงฮ่องกงด้วยพูดง่ายว่าในมุมมองของมืออาชีพหรือว่ากูรูต่างๆเนี่ยเวียดนามกับไทยเนี่ยมานอกสายตาทั้งคู่นะมานอกสายตาทั้งคู่เพียงแต่ว่าในความรู้สึกของแฟนบอลบ้านเราเนี่ยมันเหมือนมันยอมไม่ได้มันยอมไม่ได้ห่างกันตั้งร้อยต่อเลยร้อยต่อเลยเหรอแม้แต่มันจะอยู่ติดกันนะห่างกันนิดเดียวคือเราเนี่ยเราก็จะแบบ
เคืองกันเองไทยกับเวียดนามก็จะเอ้ยไม่ยอมมึงทำไมเราต่ำกว่าแต่ในสายตาของคนที่เขามองทัวร์นาเมนต์ในแบบทัวร์นาเมนต์ทั้งหมดอะทั้งสองทีมคือมานอกสายตาทั้งคู่คืออาเซียนครับ2ครั้งเนี่ยนะครับเราชนะเวียดนามได้ด้วยกันทั้งคู่ไงเออนะแฟนบอลชาวไทยจึงไม่ยอมนะฮะถ้าหากว่าเวียดนามเต็งดีกว่าเราอย่างเงี้ยจะเคืองๆจะเคืองๆอย่างนิดหน่อยนะเพราะว่าในช่วงหลังๆเราตบเวียดนามตลอดทีนี้ย่อยลงไปในรายละเอียดนะครับก็คือในกลุ่มต่างๆกลุ่มต่างๆเขาจะมีตัวเต็งคือมองปุ๊บรู้เลยว่าเนี่ยที่1แน่ๆอะไรแบบนี้กลุ่มของเราซึ่งอยู่ในกลุ่ม F นะครับก็ชัดเจนเหมือนกันก็คือซาอุดิอาระเบียเป็นตัวเต็งในลักษณะที่ว่าเอา4บาทไปแลกบาทเดียวอ่ะนะครับอันนี้คือเต็งจ๋าทีนี้ไทยเนี่ยเป็นเต็ง3นะรองจากโอมานนะครับโอมานก็เป็นเต็ง2เนี่ยตา10ต่อ3ส่วนไทยเนี่ย18-1เลยนะอุ้ยอุ้ยมันห่างเยอะกับโอมานขนาดนี้ห่างเยอะไงผมว่าสู้ได้นะเออผมว่าสู้ได้คืออัตราที่เป็นแชมป์กลุ่มนะก็ถือว่ายากอยู่นะแต่ว่าโอมานกับไทยและอย่างเนี่ยนะกับ18ต่อเออนะฮะและอีกอย่างเนี่ยผมเคยบอกไปหลายครั้งแล้วว่าเราบางทีเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นที่2ก็ได้นะถ้าต้องการแค่เข้ารอบนะฮะขอแค่มี4แต้มก็น่าจะเพียงพอนะครับต่อการเข้ารอบนะครับถ้าไม่เป็นที่2ก็อาจจะเป็นที่3ที่ดีที่สุดใช่ๆ4จาก6กลุ่มนะครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับแต่นี่คืออัตราของแชมป์กลุ่มนะอัตราของแชมป์กลุ่มของเราเนี่ย18ต่อพี่ว่า18ต่อเนี่ยนะมันจริงๆมันก็น่าสนใจนะครับคือจับพลัดจับผลู2เกมแรกเกิดเราทำได้ดีอ่ะว่าก็โอเคตามนั้นเราเอามาว่ากันด้วยมุมมองของมืออาชีพเขาแล้วก็คีกิสถาน22ต่อนะครับแต่เราก็คงไม่ได้ไปหวังลุ้นขนาดว่าต้องแชมป์กลุ่มให้ได้คือเข้ารอบก่อนเมื่อวานพี่แล้วก็ต่อแล้วก็พี่แบนค่ะก็เอาโปรแกรมเรียกว่าเอาการประกบคู่ในรอบน็อกเอาท์อ่ะถ้าเกิดว่าเราผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้แล้วถ้าเกิดเราเข้าที่3นะแล้วสามารถเป็น1ใน4ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดเข้ารอบได้นะเราจะไปเจอกับใครนะต่อไม่ญี่ปุ่นก็ไม่อิหร่านก็ญี่ปุ่นไม่อิหร่านก็ญี่ปุ่นนัดที่ไหนก็ที่3ยากอ่ะไม่อิหร่านก็ญี่ปุ่นเลือกอยู่2ทีมจริงเอาเลยถ้าเราเข้าที่2อ่ะถ้าเข้าที่2นะจะไปเจอใครนะกลุ่ม B ก็ไม่ออสเตรเลียก็อุซเบกิสถานเออก็ถือว่าหนักแต่ถ้าเข้าที่1ได้นะพี่ชี่เราจะไปเจอรองแชมป์ของกลุ่มเกาหลีใต้อ่ะเออไม่มาเลเซียก็บาเรนก็จอร์แดนน่ะคิดดูดิงานมันเบากันเยอะเลยนะแต่เราจะแต่ก่อนอื่นนะก่อนที่เราจะข้ามไปถึงว่าเราจะเข้ารอบเป็นที่1เพื่อไปเจอกับงานง่ายเราต้องเข้ารอบก่อนเราขอเข้ารอบก่อนตอนนี้ไม่ต้องสนใจว่าเอาต้องเอาที่1หรืออะไรเอาเข้ารอบก่อนอ่ะพี่ชี่ว่าเกมแรกเราเจอกับคีกิสถานซึ่งถ้าดูในอัตราต่อรองเนี่ยคือคีกิสถานเนี่ยคืออ่อนสุดในกลุ่มใช่เราก็ต้องเก็บ3คะแนนให้ได้คือมันไปบังคับเลยใช่มันจะเหมือนกับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียไงที่เราเจอจีนเราต้องชนะนะครับอันนี้เอเชียนคัพก็เหมือนกันนะครับแมตช์แรกเราเจอคีกิสถานซึ่งเป็นเพื่อร่วมกลุ่มที่อ่อนที่สุดนะครับเราต้องชนะให้ได้ถ้าไม่ชนะแล้วเราก็ยากแล้วทีนี้เพราะว่าแมตช์ที่2เจอกับโอมานมันยากขึ้นนะฮะและแมตช์ที่3เนี่ยโอ้โหเจอซาอุดิอาระเบียมันยากสุดๆเออนะก็แต่ก็ดีเหมือนกันก็เจอแบบไล่ความยากไปนี่ไงคุณ WS บอกให้เข้ารอบก่อนส่วนคุณสตอรี่ต่อมาเลยบอกเข้าแคมป์ก่อนเพราะตอนนี้ยังไม่เข้าแคมป์เออนะอ่ะเรื่องเข้าแคมป์ก็เป็นเรื่องที่พูดถึงกันนะต่อว่าทำไมต้องรอถึงวันที่7นู่นทำไมตอนนี้ไม่เข้าแคมป์เลยคือจะให้นักฟุตบอลอ่ะโอเคไปปีใหม่หรืออะไรก็โอเคเข้าใจได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างวันเนี้ยวันที่เท่าไหร่4ละ4ก็เรียกกลับมาเข้าแคมป์ได้แล้วมั้ยจริงๆอ่ะน่าจะให้นักเตะที่ไม่ได้มีโปรแกรมเล่นกับสโมสรในวันที่6นะมาเข้าแคมป์เลยทีมชาตินะครับก็คือ EC อาจจะมองว่าหลายๆคนกรำศึกในลีกมาเยอะหรือเปล่าให้พักผ่อนบ้างอะไรทำนองนี้เพื่อการเป็นสดการมาเข้าแคมป์อ่ะบางทีมันไม่ต้องเข้ามาซ้อมหนักก็ได้มาจูนมาแบบถูกต้องหรือว่าพูดถึงให้เข้าให้บรรยากาศอ่ะหรือแล้วเราพี่ชี่มองว่ารู้ทางแท็กติกก่อนใช่ไหมเข้าห้องคลาสก่อนว่าผมต้องการอะไรจากคุณหรือหรือมาละลายพฤติกรรมหรือแบบทำให้แบบบรรยากาศของการติดทีมชาติมันเหิมก็ได้มันไม่จำเป็นจะต้องมาเราซ้อมหนักถูกไหมล่ะใช่คือสิ่งสำคัญตอนนี้อิชิเพิ่งเข้ามาคุมทีมชาติไทยนะครับคุมเพียงแค่3-4 วันนะครับดังนั้นนักเตะส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นชินกับแท็กติกเท่าไหร่นะครับสิ่งที่อิชิจะเร่งทำหลังจากวันที่7เป็นต้นไปก็คือว่าต้องทำให้นักเตะทีมชาติไทยเนี่ยเข้าใจแท็กติกของเขาให้ได้มากที่สุดคือแทนที่จะได้ทยอยทำนะแบบว่า
ในอันนี้ว่ากันในความรู้สึกของเรานะแต่ว่าเขาเข้าใจว่าเขาก็คงมีมุมมองมีเหตุผลของเขาว่าทำไมถึงเรียกมาพร้อมๆกันวันที่7ครับแต่ว่าในมุมของแฟนบอลเนี่ยอย่างเรา3คนหรือว่าหลายๆคนเนี่ยที่เขาแสดงความเป็นห่วงเนี่ยแหมมันเหมือนเวลามันก็เสียไปโดยมันจะเปล่าประโยชน์ไหมแบบอย่างน้อย3วันเนี่ยคุณน่าจะได้อะไรอีกเยอะนะต้องรอต้องวันจันทร์เลยหรอต้องรอวันที่7อย่างเงี้ยใช่คืออย่างญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีหลายคนที่ยังอยู่ที่อังกฤษนะโทมิยาสุนะครับมีเอนโดที่ยังเล่นกับสโมสรหรืออะไรอย่างงี้ที่แบบตอนนี้เขาเก็บตัวต่อเนื่องแล้วนะเขาเก็บตัวแล้วใช่ไหมใช่เขาเก็บตัวต่อเนื่องแล้วนะฮะเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้ผู้เล่นได้ไปพักอะไรมากมายอย่างไรและอีกเรื่องนึงที่แฟนบอลเขาตำหนิเมื่อวานนี้เนี่ยก็คือว่าเหตุไฉนถึงให้มีโปรแกรมไทยลีกนัดตกค้างเตะในวันที่6มกราคมนะครับซึ่งเป็นเกมใหญ่ด้วยนะBU เจอกับบุรีรัมย์นะครับซึ่งเลื่อนมาเนื่องจากว่าวันที่จะเตะกันจริงๆน้ำท่วมสนามใช่นะแล้วทีเนี้ย2ทีมเนี้ยเป็นทีมรุ่นแชมป์ด้วยนักเตะคงใส่กันเต็มที่และไม่รู้จะมีใครเก็บกลับมาแล้วหลายคนที่ติดทีมชาติก็มาจาก2ทีมนี้ด้วยก็ได้แหละโปรแกรมเรื่องก็พอเข้าใจได้มันสุดวิสัยอะนะแต่ว่าหมายถึงว่าแหมการเรียกตัวเข้าแคมป์ก็อาจจะถ้ามันเร็วกว่านี้มันก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะเหมาะอะไรประมาณนี้ครับอ่ะไม่เป็นไรว่ากันไปนะครับใช้เด็กเก่าเป็นแกนก็ตรงนี้ก็แน่นอนก็อาจจะเป็นความคือเวลามันสั้นอะนะสบายใจของแต่ว่านักเตะที่เรียกมาก็ยังดูโอเคอยู่แม้ว่าจะเป็นเด็กเก่าของอิชิอิซะเยอะสมุทรปราการบุรีรัมย์เนี่ยแต่ว่าไม่ได้มีคำถามอะไรไงคือส่วนใหญ่สมควรติดเอางี้ดีกว่านะครับส่วนใหญ่สมควรติดแล้วก็โชว์ฟอร์มในไทยลีกได้ดีด้วยค่ะนะครับมีชนาธิปด้วยใช่ไหมเมื่อวานนี้ได้โพสต์ได้โพสต์นะฮะโอ้โหเขาโพสต์ภาพที่ขึ้นรถไฟฟ้าที่นี่ไงนะครับพร้อมกับเพื่อนนักเตะนะธนบูรณ์วรชิตสุพนันนะฮะคือไม่ใช่แค่บนรถไฟฟ้านะเขาไปกินหมูทอดทงคัตสึต่อคิวบอกว่าถ้าต่อคิวนานขนาดนี้ไม่อร่อยผมโกรธนะอะไรเงี้ยวรชิตกับสุพนันมีรายชื่อติดทีมชาติไทยด้วยนะนะคือวรชิตกับสุพนันเนี่ยติดทีมชาติไปเตะกับญี่ปุ่นด้วยกันน่าจะอยู่รอพี่เจอยู่ที่นั่นพี่เจก็พี่เจกับธนบุญก็เดินทางไปสมทบไปพักผ่อนนิดหน่อยนะครับนะก็หลายคนก็อวยพรให้เจก็หายเจ็บกลับมาเร็วๆนะนะครับอ่ะโอเคนั่นคือเรื่องราวของทีมชาติไทยอันนี้มีนิดนึงก็แล้วกันนะครับล่าสุดเนี่ยสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยก็ได้ประกาศนะสำหรับรายชื่อผู้ตัดสินของไทยเราที่ทำหน้าที่ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็มีเปาโคชนะครับศิวกรภูอุดมนะครับแล้วก็มีผู้ช่วยอีก2ท่านก็คือราวุธนาคฤทธิ์แล้วก็ธเนศชูชื่นนะครับเปาโคชเนี่ยก็เป็นผู้ตัดสินระดับฟีฟ่าอีลิตนะครับเคยผ่านการทำหน้าที่ฟุตบอลโลกอยู่20ชิงแชมป์โลกที่อาร์เจนตินามาแล้วเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับขณะที่อีก2ท่านเนี่ยก็เป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินระดับFIFA Elite เช่นเดียวกันนะครับก็จะลงทำหน้าที่ในศึกเอเชียนคัพในครั้งนี้นะครับก็ต้องมาติดตามดูว่าเปาโคชจะลงทำหน้าที่ในแมตช์ไหนนะฮะและที่สำคัญเนี่ยในศึกเอเชียนคัพในครั้งนี้เนี่ยนะครับผู้ตัดสินก็จะมีคะแนนประเมินด้วยใครทำหน้าที่ดีนะครับมีโอกาสได้ไปตัดสินฟุตบอลโลกปี2026ต่อนะเหมือนอย่างที่เราเคยมีเปาหันใช่ไหมเปาหันแล้วก็เปาแป๊กเปาแป๊กเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินผู้ตัดสินแต่เปาหันคือได้ตัดสินเลยกรรมการในสนามเลยนะใช่นะฮะรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา